สวัสดีครับผมอาจารย์วิรชัยโกแวศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรร่มเย็นในสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ท่านผู้ที่อยู่ทางบ้านผู้ที่กำลังชมอยู่อาจจะมีข้อกังขาว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและมีความเป็นไปอย่างไรบ้างยังมีผู้ที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนเนี่ยยังไม่เคยจะถูกต้องอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าบางทีอาจจะได้ข้อมูลมายังไม่ถูกต้องแต่วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมานะครับประการแรกก็อยากจะพูดถึงเรื่องความเข้าใจไม่ถูกต้องก็คือว่าหลายคนบอกว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่งเป็นศาสนาของตะวันตกเป็นศาสนาของคนต่างชาติและก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนไทยแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่บอกเข้าใจผิดก็คือว่าพระเยซูไม่ใช่ฝรั่งและจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้เริ่มต้นจากทางตะวันตกในอเมริกาอังกฤษหรือยุโรปไม่ใช่คำว่าคริสเตียนเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นคำนี้เป็นคำที่คนเยอะหยันเพราะเนื่องจากว่าในศตวรรษแรกๆเมื่อเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาศรัทธาในพระเยซูคริสต์แต่เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ในยุคนั้นไม่เคยพอปูล่ามากฉะนั้นคนที่ติดตามพระเยซูเป็นคนกลุ่มน้อยและคนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยากจนด้วยเหตุนี้คนจึงดูถูกดูแคลนเขาจึงเรียกคนเหล่านั้นว่าคริสเตียนคือพวกพระเยซูหรือว่าพวกที่ติดตามพระเยซูแต่แทนที่คริสเตียนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าเป็นคำเยาะเย้ยกลับรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่มีเกียรติเขาก็รับคำนี้และเรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนแทนการเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แต่แน่นอนนะครับคำว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ยังใช้อยู่แต่ว่าคำว่าคริสเตียนนั้นปรากฏว่าได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทีนี้หันมาพูดถึงจุดกำเนิดของเรื่องของคริสเตียนเกิดที่ไหนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในเมื่อพระเยซูไม่ใช่ฝรั่งและคำว่าเยซูก็ไม่ใช่เป็นภาษาฝรั่งแต่เป็นภาษาฮีบรูที่แปลว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือชื่อเยซูและพระเยซูเกิดที่ไหนพระเยซูบังเกิดที่เบธเลเฮมมณฑลยูดาห์ในประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นตะวันออกกลางในขณะนี้ดังนั้นเราจะพบว่าพระเยซูในสภาพของความเป็นมนุษย์พระองค์เป็นคนเอเชียเกิดในตะวันออกกลางในดินแดนที่เรียกว่าอิสราเอลในปัจจุบันนี้
ทีนี้มีหลายคนก็บอกว่าเอคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเนี่ยสร้างโลกพระเยซูมีสภาอนุภาพมากมายถ้าอย่างนั้นแล้วจะไม่ขัดกันหรือยังไงว่าพระองค์เป็นมนุษย์เกิดในโลกนี้เหมือนกับคนทั่วๆไปแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงอันนี้แหละครับก็อยากจะทำความเข้าใจก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเข้ามาบังเกิดในโลกนี้พระองค์มีสถานภาพเป็นอมตะพระองค์เป็นพระเจ้ามีสภาวะของความเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เป็นพระองค์เป็นแต่เดิมมานั่นคือเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์เข้ามาในโลกนี้แต่ว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเข้ามาในโลกเพื่อที่จะช่วยมวลมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ได้สละเทวสภาพและได้สละเทวสถานเพื่อที่จะเข้ามาบังเกิดในโลกนี้โดยผ่านทางหญิงพรหมจารีชื่อว่าแมรี่หรือว่ามาเรียนั่นก็เกิดขึ้นกว่า 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูคริสต์บังเกิดโดยฤทธานุภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าพระจิตอันบริสุทธิ์ทำให้นางมารีนี้ตั้งครรภ์โดยที่นางมารีนี้ไม่ได้แต่งงานหรือว่าได้สมสู่กับชายใดโดยเหตุนี้เมื่อเวลานางมารีซึ่งเป็นคู่มั่นกับโยเซฟตั้งครรภ์โยเซฟถึงกับอยากจะหย่าเพื่ออยากจะให้เกียรติกับนางมารีเพราะคิดว่านางคงจะมีอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ไปแจ้งให้กับโยเซฟว่าครรภ์ของนางมารีที่ตั้งขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์แต่ว่าเกิดขึ้นจากพระเจ้าดังนั้นให้ดูแลนางและเมื่อนางคลอดให้ตั้งชื่อกุมารนั้นว่าเยซูที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดนี่คือที่เป็นที่มาว่าทำไมพระเยซูคริสต์เป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์เพราะว่าในยุคก่อนที่พระองค์จะเข้ามารับสภาพเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ได้เป็นพระเจ้าและพระองค์สละเทวสถานสละเทวสภาพและเข้ามาในโลกนี้คำถามคือว่าที่พระเยซูสละทุกสิ่งเข้ามาในนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรมีอยู่3ประการด้วยกันพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อว่าจะได้เปิดเผยและสำแดงให้แก่มวลมนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าเที่ยงแท้นั้นมีลักษณะอย่างไรเพราะคนทั้งหลายอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรพระเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรเพราะเนื่องจากว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้แล้วก็ไม่รู้จักพระเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นมิชชั่นของพระเยซูที่เข้ามาในโลกเพื่อที่จะให้มวลมนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นเพราะว่าตลอดเวลามามนุษย์รู้จักพระองค์อย่างที่เขาคิดว่าพระองค์เป็นแต่ว่าไม่ได้รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อที่จะให้พระเจ้าที่ไม่ประจักษ์แก่ตาเป็นที่ประจักษ์แก่ตาและคนจะได้รู้จักพระเจ้าได้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์มีคำสอนอย่างไรพระองค์มีความรู้สึกอย่างไรดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาประการที่สองพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกก็เพื่อว่า
มนุษย์จะได้เรียนรู้ว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออะไรเรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ควรจะคิดอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรควรที่จะมีเป้าหมายอย่างไรพระเยซูคริสต์ได้เข้ามานำแผนการของพระเจ้าเพราะว่าในหลักของคริสเตียนเชื่อว่ามนุษย์นั้นมาจากพระเจ้ามนุษย์ควรจะรู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าประสงค์อะไรพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรและส่วนที่3สิ่งที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกก็เพื่อที่จะเป็นพระผู้ไถ่เพราะเนื่องจากว่าหลักสัจธรรมมีอยู่ว่าทุกคนได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามนุษย์ต้องการผู้ช่วยเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมแห่งความบาปพ้นจากอำนาจของมารร้ายพ้นจากอำนาจไฟต่ำและพ้นจากอำนาจค่านิยมที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราซึ่งเป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยมตัวกูนิยมสนุกนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ล้อมรอบพระเยซูคริสต์ต้องการที่จะให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นที่มาของคริสเตียนนะคริสเตียนก็จะเรียนรู้พระเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้องแต่นั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนว่าไม่ใช่เป็นศาสนาฝรั่งและอันที่สองไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำสอนหลักธรรมเท่านั้นแต่ว่าเรามีหลักธรรมเดี๋ยวเราจะพูดนะครับเกี่ยวกับหลักธรรมแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแต่หลักธรรมแต่ว่าคริสเตียนเป็นกลุ่มชนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เขาจะมีความหวังใจในชีวิตเอาละครับนี่เป็นเพียงแต่ย่อๆนะครับที่อยากจะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงเรื่องของความเป็นมาของคริสเตียนแบบคร่าวๆเอาละครับในโอกาสต่อไปคิดว่าผมคงจะได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อคิดอะไรต่างๆเพิ่มเติมให้แก่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรขอให้ท่านมีความสุขและมีความสำเร็จและขอพระเยซูคริสต์ได้อวยพรท่านครอบครัวของท่านกิจการของท่านและวิถีชีวิตของท่านให้มีแต่ความเจริญในความรุ่งเรืองนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ